ช้างศึกทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในแมตช์กระชับมิตรวันที่31ธันวาคม2566เวลา1 2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมชาติญี่ปุ่น การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การแบ่งข้าง11ต่อ11และซักซ้อมการเล่นลูกตั้งเตะรูปแบบต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวในวันที่1มกราคม2567เวลา12นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ YouTube ช้างศึกออฟฟิเชียลติดตามชมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยครับผม